เช้าเสียงนกแสงแดดไปซื้อขนมปังลองดูว่าเป็นยังไงทำไมกินแล้วไฟดับไปเฉยต้นไม้ต้นหญ้าดอกสะพรั่งเสียงนกเสียงกาเสียงไก่ขันรับกันเป็นช่วงๆขนมปังก็เลยก่อนไปถึงร้านขนมปังก็แวะเก็บภาพไว้ก่อนเก็บความงามยามเช้าที่ฝรั่งเศสวันนี้อากาศแจ่มใสแต่เช้าเลยเก็บภาพงามๆมาให้พี่น้องได้ชมกันค่ะชมกันแบบใกล้ๆถนัดเสียงนกเสียงธรรมชาติอันนี้ดอกไม้นาบานชิปปองเองค่ะก่อนจะกินขอสักนิดนึงจ้ะอาหารเช้าที่เตรียมไว้อันนี้สองเช้านะเช้านี้กับเช้าพรุ่งนี้ค่ะเลยเอามาเก็บภาพไว้ก่อนค่ะและคนรับประทานกาแฟขอสักนิดนึงฝั่งนี้คือตะวันตกพระจันทร์เด่นเสียงนกเสียงการ้องลมกุกกังตกใจเพื่อนนะเพื่อนคนลาวีแกตกใจเฮ้ยกำลังเริ่มขึ้นคนเริ่มกลับเข้าบ้านอันนี้ก็คือแสงไฟริมถนนนี่จ้ะอันนี้ก็จะหมุนกลับไปนี่ทางนี้ก็จะแจ๋มกว่านั่นเสียงกาเต็มยอดไม้เลยโอเคตอนนี้ฝรั่งเศสเวลาใกล้จะ3 ทุ่มพระจันทร์เด่นเลยก็เลยเก็บภาพพระจันทร์มาให้ชมกันค่ะเวลา3 ทุ่มอากาศเริ่มหนาวเย็นสองข้างนั่นคือแสงไฟตรงกลางนั่นคือแสงจันทร์พระจันทร์นวลผ่องเลยเห็นวิวสวยงามก็เลยเก็บภาพนี้เอาไว้อีกเอามาให้พี่น้องได้ชมกันที่เมืองฝรั่งเศสพระจันทร์ที่สวยงามเสียงนกเสียงกาแจ่วมือสั่นหนาวเพราะว่าออกมาข้างนอกเนาะอากาศจะเริ่มเย็นช่วงกลางวันนะอากาศจะร้อนพอตกค่ำปุ๊บก็อากาศจะเริ่มเย็นแสงไฟก็เริ่มจ้าพระจันทร์ก็เริ่มเด่นคนทำงานอีกวันนี้วันอาทิตย์นะคนเขาก็ปั่นจักรยานออกกำลังกายก็เริ่มกลับเข้าบ้านกันโอเคเราคลิปสั้นๆมาให้ชมกันแค่นี้เนาะความงามยามพบค่ำที่ฝรั่งเศสค่ะ